ชุดต่อไปครับเรียนเชิญคุณกันประวีฉัตรผลพวกคุณกิตติพงษ์ฉัตรผลพวกนะครับท่านผู้อำนวยการบรรจงศักดิ์ศรีหามาศผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนหนองเบกท่านผู้อำนวยการสุนทรปรีอินนะครับผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเกาะนนแต้ครับชุดนี้ครับเชิญครับขอกราบอาราธนาพระเดชพระคุณเจ้านะครับจำนวนรูปครับเป็นองค์พิจารณาครับชุดต่อไปครับเรียนเชิญท่านผู้อำนวยการทองดำคำเหนือครับข้าราชการบำนาญท่านผู้อำนวยการดำรงพลศรีพลนอกครับผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนวังหินครับคุณพ่อบุญเลิศพลสังหารนะครับข้าราชการบำนาญท่านคุณพ่อบุญมาประภาวสิทธิ์ครับข้าราชการบำนาญครับชุดนี้ครับเชิญครับกราบอาราธนาพระเดชพระคุณเจ้าจำนวน4รูปครับเป็นองค์พิจารณาครับขอกราบอาราธนาพระเดชพระคุณเจ้าจำนวน4รูปครับเป็นองค์พิจารณาขอกราบอาราธนาขอรับชุดต่อไปครับเรียนเชิญคุณพ่อสวรรค์ปันพรมข้าราชการบำนาญคุณพ่อสวรรค์วีอินข้าราชการบำนาญท่านผู้อำนวยการไพบูลย์โชคชัยนะครับผู้อำนวยการโรงเรียนหนองแสดงศรีชุมพรคุณครูสมดีเวชไทยสงฆ์ครับครูชำนาญการพิเศษครับชุดนี้เชิญครับขอกราบพระรัตนาพระคุณเจ้าจำนวน4รูปครับเป็นองค์พิจารณาครับชุดต่อไปครับเรียนเชิญท่านผู้อำนวยการนิคมพงศ์สิริครับผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเบยท่านผู้อำนวยการว่าที่ร้อยตีเสกสรรคำชวนนะครับผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหันหัวท่านผู้อำนวยการสมหมายคุณสังขารครับผู้อำนวยการโรงเรียนหนองคลองหนองพุ่มและท่านผู้อำนวยการสมทรงยันชมพูครับผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองเป่งทอดพระตรัยฝั่งสุขุลครับเชิญครับขอกราบอาราธนาพระเดชพระคุณเจ้าจำนวน4รูปครับเป็นองค์พิจารณาครับกราบอาราธนาครับอ
รับรัตนาพระคุณเจ้าทั้งจำนวน4รูปครับเป็นองค์พิจารณาครับไทยประดิษฐ์ค่ะครับและชุดสุดท้ายครับกราบเรียนเชิญท่านผู้อำนวยการบัญชาแจ่มเพชรครับผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านสว่างวิทยาท่านรองผู้อำนวยการสมดีคงเพชรครับโรงเรียนชุมชนหนองสองห้องครับท่านคุณครูครับคุณครูสุพิชพรมนอกครับนายกสมาคมครูอำเภอหนองสองห้องครับและท่านปลัดสมชายอุทัยประดิษฐ์ครับปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลโนนท่าครับเสร็จครับกราบรัตนาพระเดชพระคุณเจ้าครับจำนวน4รูปครับเป็นองค์พิจารณาครับกราบรัตนาครับท่านผู้มีเกียรติที่เคารพรักทุกท่านครับในขณะนี้นะครับในการประกอบพิธีนะครับการพระราชทานเพลิงศพนะครับพระครูวิโรจน์ธรรมคุณนะครับในช่วงพิธีนอกนะครับหรือพิธีประเพณีนิยมนะครับก็ขออนุญาตนะครับจบลงนะครับด้วยกิจกรรมนะครับการทอดผ้าไตรบังสุกุลนะครับแล้วก็ขอกราบประธานอภัยนะครับญาติพี่น้องนะครับที่ส่วนนึงนะครับที่ยังไม่ร่วมนะครับการทอดผ้าไตรบังสุกุลนะครับเนื่องจากมีเวลาที่จำกัดนะครับที่จะต้องเข้าสู่พิธีหลวงนะครับหรือพิธีในให้ทันตามกำหนดเวลานะครับ15นาฬิกาแต่ผมให้ขอนำเรียนนะครับว่าในช่วงพิธีในนะครับหรือพิธีหลวงนั้นนะครับก็ลำดับแรกนะครับก็จะขออนุญาตเชิญท่านนะครับที่สวมชุดปกติขาวไว้ทุกข์และก็ญาตินะครับจัดการอยู่ตั้งแถวต้อนรับกล่องเพลิงพระราชทานนะครับซึ่งกระผมให้ขออนุญาตประชาสัมพันธ์นะครับนำเรียนต่อญาติพี่น้องนะครับที่มาร่วมงานที่เคารพรักทุกท่านนะครับได้ทราบว่าในขณะที่เข้าสู่พิธีใน